ลูกี้พี how to สวัสดีค่ะมาพบกับลูกี้พีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยตั้งชื่อจะตั้งชื่อคลิปว่ามาปลูกต้นไม้กันแบบขี้เกียจขี้เกียจกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกอันนึงนะคะสำหรับการปลูกต้นไม้แบบที่เขามาเป็นต้นเล็กๆกอๆแบบนี้นะคะเลยไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปแบบมีสาระดีหรือว่าเอาตามความจริงในตอนแรกดีนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวคิดเสร็จค่อยว่ากันมาวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการปลูกไม้แบบเนี่ยค่ะต้นเล็กๆฟอร์มเป็นกอๆแบบนี้นะคะว่าเราจะปลูกยังไงกันนะคะเริ่มต้นเลยนะของเพนเนี่ยต้นเนี้ยเพนพรีออเดอร์มานะคะแล้วก็มันเป็นแบบต้นมันเล็กๆอ่ะเห็นชัดไหมเอ่ยเนี่ยๆนะเดี๋ยวเพนเอานี้ให้ดูต้นมันมาแบบเป็นต้นย่อยๆเลยอะค่ะมาเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะถ้าเราเอาไปล้างรากแบบทีละต้นละต้นแล้วเอามารวมกันใหม่ก็พูดตรงๆเลยนะขี้เกียจนะวันนี้เพนก็จะมาแนะนำเหรอจะเรียกว่าแนะนำเดี๋ยวก็มาทำให้ดูละกันตามสไตล์ของลูกี้พีนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดคิดว่าไม่ดีก็อย่าไปลอกเลียนแบบแต่อันเนี้ยอ่ะเพนบอกตรงว่าถ้าให้เอาไปแช่น้ำล้างรากอะไรเงี้ยมันเป็นต้นเล็กต้นน้อยนะคะเพนขี้เกียจทีเนี้ยเราก็จะมาปลูกกันแบบง่ายๆสไตล์เรานะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ไม้มาเป็นฟอร์มกกแบบเนี้ยก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าขี้เกียจล้างรากอ่ะทำแบบไหนนะคะอันนี้นะคะเพนอยากจะแยกเป็น3กระถางนะคะเพราะว่ากลัวเขาไม่อยู่กับเรานะคะเพนก็เลยอยากจะแยกเป็นอันเล็กอันน้อยเพราะว่าแบบเฮ้ยดูต้นมันแบบดูดิเล็กๆน่ารักนะคะก็เลยจะแยกเป็น3กระถางเดี๋ยวเพนก็จะแยกเป็น3กอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลงปุ๋ยยังไงเดี๋ยวว่ากันโอเคค่ะเพนได้ทำการจัดแบ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะว่ากอไหนอยากจะปลูกที่กระถางไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะว่าขั้นตอนแรกทำยังไงนะคะเดี๋ยวเพนจะเริ่มปลูกจากกระถางใหญ่ก่อนนะคะตอนแรกว่าจะเอาอันนี้แต่เปลี่ยนใจแล้วเอานี้ดีกว่าอ่ะเราเริ่มจากกระถางใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูทั้ง3กระถางเลยนะจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราทำยังไงบ้างนะคะจริงๆมันก็เหมือนกันแหละอ่ะเริ่มต้นนะคะตัวรากของเขาเห็นไหมคะว่ามีบางส่วนที่แห้งมีบางส่วนที่แบบใช้การไม่ได้แล้วนะคะปกติเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนเล็มออกแล้วก็ถึงจะเอาไปแช่น้ำยากันราน้ำยาเลี้ยงรากใช่ไหมคะอันนี้เราก็เล็มเหมือนกันค่ะเริ่มเล็มกันเลยเดี๋ยวเพนจะแยกมาเป็นแบบเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเล็มนะคือแยกเท่าที่แยกได้เพราะว่าถ้าเอาแบบเขาเรียกอะไรนะถ้าฉีกมาเป็นต้นๆเลยก็ขี้เกียจนะนี่นะคะเราก็เล็มๆเขาหน่อยมันจะได้ช่วยกระตุ้นการเกิดรากนะคะเนี่ยต้นฝอยๆพวกเนี้ยจะปลูกยากนิดนึงนะอันนี้เพนจับอย่างนี้เลยแล้วกันนะอันนี้เอาแบบต้องบอกก่อนว่าเป็นสไตล์เรานะเดี๋ยวในคลิปจะขึ้นชื่อไว้นะว่าสไตล์ลูกี้พีนะเดี๋ยวทำไปแบบไม่ถูกหลักสากลเดี๋ยวจะโดนต่อว่าเอาได้นะคะก็ตัดแบบนี้แล้วก็พยายามสางดินออกนิดนึงนะคะเนี่ยลากเขาขึ้นมาถึงตรงยอดบนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวงั้นเราจะฝังลงไปลึกหน่อยเนี่ยค่ะเขาจะมีพวกใบแห้งด้วยเนาะเพราะว่าบินมาจากเกาหลีนะคะก็คงมีการแบบดูดดื่มน้ำเลี้ยงจากใบไปบ้างนะคะเราก็เด็ดออกนิดหน่อยเพราะมันย่อยจริงๆเนาะให้เอาแบบหมดจดเลยก็ไม่ไหวนะอ่ะสมมุติว่าได้แล้วเราก็มาจัดช่อให้สวยงามค่ะเราก็มาจัดช่อให้สวยงามนะคะว่าเราจะเอาประมาณนี้
กระถางเนี่ยเพนใช้กระถางเก่าที่มีอยู่นะคะแล้วก็ข้างล่างเพนแบบลองด้วยหินภูเขาไฟสตักเกิลจีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดินไปบ้างบางส่วนนะคะคราวนี้เราจะมาใส่ดินเพิ่มกันเลยปึ๊บแอบวัดดูก่อนโอเคค่ะอันนี้ดินที่เขาเรียกเป็นวัสดุปลูกที่เพนผสมไว้แล้วนะคะตามสูตรของดิฉันเองเราใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเราลองดูว่ามันพอดีกับน้องๆของเราไหมอ่ะหลังจากนั้นนะคะกรบเลยค่ะโอเคอันนี้เราใส่ดินแบบรอบๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขี่ยๆรอบๆนิดนึงให้เขาแบบเชื่อพยุงลำต้นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีล้มมาเห็นไหมคะเราก็ดันดินเข้าไปนิดนึงให้เขาช่วยประคองเดี๋ยวมันจะดูไม่เป็นกอเป็นต้นเห็นอย่างนี้ไม่ได้จับแรงนะคะประคองเบาๆอ่ะก็หวังว่าเดี๋ยวนางก็จะสยุยสยายมาจนเต็มนี่นะคะนี่นะเสร็จแล้ว1ต้นเฮ้มันอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยเขามีรากตรงนี้ด้วยนะเราก็คิดว่าเป็นรากอากาศนะคะไม่ต้องคิดมากเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยอยู่ตัวเลยอะสงสัยดิฉันต้องขอกดดันเข้าไปนิดนึงดูมันต่ำๆเนาะมันดูเหมือนแบบมองไม่เห็นเลยอะอ่ะเสริมหน่อยเสริมให้สูงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเพนขอดันมันลงไปอีกนิดนึงนะเพนว่ามันแบบไม่พออ่ะโอเคไม่ลมละนะคะปริมาณดินเพนก็จะไม่ใส่แบบจนเต็มนี้นะเพราะว่าเผื่อวันนึงเราจะโรยวัสดุปลูกโรยแบบพวกวัสดุที่โรยหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มไปก็จะได้แบบมีเนื้อที่สำหรับเขานะคะแต่ช่วงใหม่ๆอ่ะที่รับไม้มาใหม่ๆเพนจะยังไม่ค่อยโรยนะยกเว้นเหอจริงๆแบบว่าอยากได้ความน่ารักของน้องเพราะว่าเวลาโรยดินอะคาดามะมันก็จะดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เพนจะยังไม่โรยส่วนใหญ่นะเพนจะยังไม่โรยเพราะว่ารอดูก่อนว่าเฮ้ยเขาจะเจ็บป่วยตายยังไงไหมแล้วค่อยแบบถ้าเขารอดอะไรอย่างเงี้ยค่อยโรยทีเดียวแต่บางทีก็เลยจำเลยก็ขี้เกียจนะคะเสร็จเรียบร้อยทั้ง3กระถางแล้วนะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวไม่ล้างรากก่อนหรอไม่แช่น้ำยากันลาหรอหรือว่าไม่แช่น้ำยาเร่งรากหรออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่เพนบอกอ่ะคือความที่มันฝอยมากๆเนี่ยนะคะมันแบบมันย่อยมากๆเลยเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นนะเพนขี้เกียจนะเพนก็ใช้วิธีเนี้ยคือลงตัดรากเล็มรากแล้วก็ลงปลูกเลยนะคะส่วนน้ำยากันราน้ำยาเร่งรากเนี่ยเพนจะรดตามไปทีหลังโดยที่ตอนนี้เพนเพิ่งปลูกเสร็จรากเขายังแห้งๆใช่ไหมคะเพนจะพักฟื้นเขาไว้ในสภาพนี้หลังจากที่ลงปลูกนะเพนจะพักฟื้นเขาไว้ประมาณ1อาทิตย์พักฟื้นยังไง1เอาไว้ที่ร่มลำไรแล้วก็มีลมโกรกนะคะแล้วก็อันนี้เพนเช็คสภาพแล้วคือใบเขาไม่ได้เหี่ยวมากเขายังแบบเต่งตึงอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเพนจะไม่สเปรย์น้ำเลยใน1อาทิตย์นะคะก็คือให้เขาแห้งก่อนให้เขาแบบ
เขาเรียกอะไรอ่ะได้เหมือนตั้งตัวนิดนึงนะคะพอครบ1อาทิตย์เพนก็ถึงจะรดน้ำนะคะโดยผสมน้ำยากันลาแล้วก็น้ำยาเล้งล่างนะคะลงไปที่เขานะคะโอเคนะก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปง่ายๆการปลูกง่ายๆแบบขี้เกียจนะคะซึ่งเอาจริงๆแอบมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆนั่นแหละเนาะโอเคคิดว่าทุกคนน่าจะได้เป็นไอเดียในการปลูกแบบต้นไม้ที่เป็นกอๆกลุ่มๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม Subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะเออสั่นกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม